นี้นะพื้นที่พื้นที่เฮ้ยไปเจอกันนานเลยเว้ยมึงต้องป่วยเสร็จเหรอเออก็จะไปเออแล้วมึงไปอีกได้ไงน้องผมกลัวมาดิมาพี่กลัวไงนี่ก็ได้ไงอย่าตอนกลางไงตอนกลางไม่ครับตอนกลางตอนหน้าละตอนหน้าละเพื่อนบอกว่าจะแวะมาหาได้ไหมก็มาดิครับแวะมานั่งกินด้วยดีดีจอยเออโอเคโอเคงั้นมามึงมาเลยมาเขาบอกว่าดีดีดิมาแล้วตัวมีปัญหาเหรอไอ้เพื่อนเหรอสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนหมดเลยผมวิ่งมาจากไหนเนี่ยเพื่อนวิ่งมาอยู่รอได้อยู่ตรงแห้งเงี้ยได้อยู่ตรงแห้งเงี้ยลองดิลองดิพี่ครับนี่จะให้จะให้เนี่ยตรงนี้จะบินโอ้ยเดียวไม่เอาฟ้าขายน้ำมวยตัวทาตัวอยู่ทามันอยู่โหแล้วดูแต่ละคนเนี่ยเพ่จับไปทอดได้ไหมเนี่ยอะไรฮะโอ้วันนี้นะฮะเราจะมาแคนดิดคนกันโดยการที่เราเนี่ยจะมีสาวสวยเป็นนกต่อนะฮะก็คือน้องเจนน้องเจนมาเนี่ยโอเคเราโอเคน้องเจนก็คือว่าจะไปหาผู้ชายแล้วก็ชวนเขาเนี่ยมาทานข้าวด้วยกันถูกต้องนะฮะทานข้าวเสร็จปั๊บน้องเจนก็คือจะลุกออกไปแล้วโดยการที่เพื่อนๆจะมาเสียบแทนเพื่อนเขาจะมากินด้วยใช่แต่ว่าเพื่อนเป็นนักมวยนักมวยเดี๋ยวมาดูกันว่ารีแอคของคนที่มาเจอแบบนี้ทั้งโต๊ะเนี่ยอู้อย่างนี้ก็ฮากันตายนักมวยทั้งโต๊ะเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่ามีหนาวเอาผมว่ามีหนาวถ้าเกิดเป็นแบมเจอผมกลัวนะทานแล้วมันจะขนาดนั้นอะแล้วดูพี่เขามีกุ้งมีกล้ามอย่างเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวเป็นพี่พี่กลับบ้านอะวันนี้นะฮะในคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะฮะก็คือร้านอ้วนจิ้มจุ่มใจดีมากสนับสนุนสถานที่เลยและกินเป็นประจำด้วยร้านนี้อ้วนจิ้มจุ่มมาเนี่ยเลยพี่อ้วนมาดีเชื่อไหมว่าเจอกับผมมาเนี่ยตายดีมากมาเนี่ยสั่งเมายังเนี่ยสั่งแล้วนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวฝากร้านหน่อยอ้วนจิ้มจุ่มพูดเลยฮะอ้วนจิ้มจุ่มครับจบแล้วครับผมฝากร้านอยู่ตรงไหนอ๋อเบอร์โทรศัพท์หน้าสวนหลวงครับตรงเลยซอย39มานิดนึงครับเบอร์โทรครับ0879320426ครับมาที่ร้านนี้ทุกคนต้องสั่งต้มแซ่บผมกินแล้วแบบชอบเลยนะเพราะว่าเขาใส่ชูรสเยอะอะไรฮะยอกอ่ะฝากด้วยนะฮะกับร้านอ้วนจิ้มจุ่มสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมโอเคนะครับไม่รอช้าเราไปดูกันดีกว่าเชิญนะครับน้องเจนบ้านอยู่แถวนี้เหรอคะครับรีบไหมคะทำไมครับพี่ พี่หาเพื่อนกินข้าวรู้จักร้านนี้ไหมอ้วนอะไรอ้วนจิ้มจุ่มตรงข้างหน้าเรามีแฟนไหมเนี่ยมีพี่มีแฟนแล้วหรอนี่ไม่กินข้าวพี่ได้ปะเก็บของไว้พี่ผมเอาหรอผมมีของโอเคโอเค แล้วบ้านอยู่ไหนอะแถวนี้พี่ที่ไหนไปเก็บของมาไหมพี่รอหน้าปากซอยนั่งข้างนอกดีกว่าไหมจะได้แบบว่าดูไม่อึดอัดนั่งตรงนี้ไหมตรงนี้เหยื่อรายแรกครับเหยื่อรายแรกของเราเหยื่อรายแรกมาถึงแล้วพาน้องชายมาด้วยกินอะไรดีกินเลยไม่ต้องเกรงใจอยู่พี่เลี้ยงชอบกินอะไรปกติอ่ะชอบกินอะไรอ่ะดูเมนูก่อนเล่นดีอะนี่นกต่อเราเนี่ยหาเก่งนะแป๊บเดียวมาแล้วโอ้หน้ารักสักขนาดนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นผมเองนะแล้วผมไปเจอผู้หญิงอย่างนี้นะผมบอกให้เลยนะผมเองก็ต้องมานะโอ้เป็นใครก็มานะใช่อ่ะลองคิดดูดิถ้าเมียของผมเนี่ยจ้างน้องคนนี้มาเป็นนกต่ออ่ะผมก็ไปนะมีบ้านแตกอ่ะมีเลิกกันเนี่ยเนี่ยคือแบบเหยื่อ
งงเลยแหละพี่แอนผมงงเลยแต่เราว่าป่ะเนี่ยมาอยู่กับพี่เนี่ยแฟนไม่รู้รู้พี่ไปบอกเขาก่อนผมเป็นคนเจอเองแต่บอกแล้วเหรอแล้วแฟนว่าไงเขาก็ทำหน้าตาแบบออกแบบอ่ะเราไปกินข้าวของผู้หญิงแฟนก็ต้องว่าดิไม่บอกเขาชวนไปกินข้าวอ่ะผมเป็นแต่เขาพี่เราไปกินข้าวแล้วบอกใครได้ไม่โกรธไม่โกรธจริงเหรอเอาดีๆเป็นพี่ไม่โกรธนะหิวไหมหิวไหมน้องนี่หิวแล้วกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเราแวะกลับไปโดนด่าอยู่ไม่ไหวแฟนด่าแป๊บนึงนะพี่มีโทรศัพท์เข้ามาฮัลโหลจ๋าใครใครอ่ะอ๋อคุณเปลี่ยนเบอร์เหรอเอ้าคุณไม่ได้แหกเบอร์โทษทีกูกินข้าวอยู่เมื่อกี้นี้กูโทรหาเพื่อนไม่มีใครรับสักคนหนึ่งแล้วกูก็เลยมากินข้าวกูก็ชวนน้องที่ไหนไม่รู้มากินข้าวมึงกินข้าวยังได้มากินข้าวกูก็ได้เพื่อนที่มาได้ปะเนี่ยน้องกลัวไหมได้มุงคาแรคหน้าเริ่มเปลี่ยนละพี่เป็นคนแบบว่าชอบกินมากแบบว่าหน้าร้านกินตลอดไปที่ไหนแบบร้านไหนดังอะไรเงี้ยก็จะมีการไปเพื่อนพี่เจอกันนานเลยเฮ้ยพึ่งซ้อมไว้เสร็จเหรอมีมาเออมึงไปอย่างนี้ได้ไงน้องของกูวะเป็นไงเนี่ยกูชวนน้องของกูกินน้องของก็ตอนแรกกูโทรหาใครก็ไม่มีใครรับอ้าวเจนซ้อมไว้กันอยู่ไหมต้องเลยไม่คืนไลน์ไปไม่ก่อนโอ้แล้วหน้าประกบติดเลยอ่ะตอนแรกจะจีบน้องเขาแต่ว่าน้องเขามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเหรอแล้วมาได้ไงมีนั่งด้วยก่อนนะแล้วมีแฟนแล้วเฮ้ยจะมาด้วยนี่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรด้วยกับเพื่อนกูเนี่ยมากมันงงเลยแน่ใจงงเลยอ่ะไปแจ้งน้องเขาน้องเขากลัวผมถูกกลัวก็กลัวเลยพี่เดี๋ยวผมไปนี่อยู่นี่ใครมวยอยู่นี่พี่ไปฉี่แบบนึงได้ปะน้ำไม่ไหวเข้าห้องน้ำแบบนึงไปเดี๋ยวไปกูปวดฉี่ทุกคนนะฮะต้องคอยระวังดีๆเลยนะกับน้องเจนมีแต่หน้าเขาเสียมากเลยเขาจะนักมวยหน้าเขาดูใช่น้องเขาบอกว่าผมกลัวคุยอะไรกันโอ้อะไรไปแกล้งน้องมาปะเนี่ยไปซ้อมมวยซ้อมมวยแล้วจะไปซ้อมน้องเหรอพวกมึงอ่ะกลับไปเลยกลับไปอะไรมาให้มันกินแล้วมันจะให้กลับอะไรให้กินแล้วกับข้าวยังไม่มาเลยเดี๋ยวน้องเขากลัวกลัวไหมเนี่ยกลับเถอะเดี๋ยวกูไปส่งโอ้โหไม่กลัวได้ไงพี่โอ้โหไม่กลัวได้ไงพี่ไม่เอาเดี๋ยวน้องเขากลัวพวกมึงกลับเลยไปเลยกลับเลยเดี๋ยวให้กินก่อนดิไม่เอาไม่ให้กินแล้วถามเปลี่ยนร้านเลยต่อป่ะเออพี่ได้อยู่ก็ได้แต่ว่าไม่อยู่ไล่จริงเหรอเนี่ยไล่จริงมึงไปเลยกูได้ทั้งสี่แล้วเอาเลยเว้ยไปวะไปวะไปแล้วก็ล่ะเปลี่ยนร้านจะเรียกน้องกูซ้อมด้วยนี่ไงวะเฮ้ยเอาน้องสวัสดีเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยถอดเสื้อแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยและน้องโน้ตนะครับผมได้ทานข้าวฟรีในวันนี้ที่ร้านอ้วนจิ้มจุ่มครับผมยกมือดิยกมืออันนี้ใจหน่อยใจหน่อยโอ้ยน้องน้องเขาหน้าเสียมากเลยมาแล้วนะฮะกับท่านที่2ของเราในวันนี้มาถึงกันแล้วนี่มานั่งกับหนูตรงนี้ก็ได้อ่ะไม่ทำคอนเทนต์แปลกๆจังอ่ะเอ้ามันต้องแหวกสิเดี๋ยวนี่นั่งนี่ก็ได้ค่ะหนูจะได้ถ่ายอย่างนี้นั่งของไม่ได้เหรอถ่ายเสร็จแล้วผมนะทำไมอ่ะฮะแฟนว่าเหรอไม่มีเมียครับนึกว่ากลัวแฟนว่าโสดมากี่ปีแล้วนานๆโสดอยู่
นานโขนี่มันเท่าไหร่นานโขสดมานานโขแล้วครับนี่เข้าทางเขาเรียกว่าเข้าล็อกนี่ที่เด็ดคอหมูย่างค่ะต้องใช้ช้อนกลางมั้ยเนี่ยยังไงกลัวโควิดเปล่าพี่อ่ะไม่กลัวโอเคงั้นเราก็กินแบบโซโล่สดๆไม่กลัวแหละดูผ่านไงถ้าพี่กลัวก็นี่ก็ได้ไงช้อนกลางไงช้อนกลางช้อนกลางอ่ะช้อนหน้าละช้อนหน้าละเฮ้ยช้อนหน้าเหรอโหดร้ายมากเจนถามว่าพี่คะจะใช้ช้อนกลางไหมครับพี่แบงค์เขาตอบมาเลยผมไม่เอาช้อนกลางแต่ผมเนี่ยจะขอช้อนหน้าคุณดีมีหยอดมีลูกหยอดก็มีแอบหวังแหละเอออ่ะไม่ธรรมดาเดินมาอย่างไหนอ่ะเดินไปทั่วไม่มีใครกินข้าวด้วยเลยอ่ะเขาคงกลัวไงเฮ้ยสายข้าวแป๊บนึงนะคะครับผมฮัลโหลอุ้ยว่าไงอยู่ร้านอะไรวะอ้วนจิ้มจุ่มลาบก้อยต้มแซ่บใช่ส่วนหลงรอเก้าเพื่อนบอกว่าจะแวะมาหาได้ไหมเข้ามาครับแวะมานั่งกินด้วยดีดีจอยจอยเออโอเคโอเคงั้นมามึงมาเลยมาเขาบอกว่าดีดีดีนี่มาเลยก่อนก่อนจะพลาดแล้วหมดหลายการนักนะเอาดีดีนี่คือแบบไม่มีแฟนมานานจริงหรอคนล่าสุดมีปัญหากันหรอเฮ้ยเพื่อนสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนหมดเลยเพื่อนจากไหนเนี่ยเพื่อนมาเดี๋ยวใช้โบกันใช้โบกันหิวเปล่าหิวเปล่าโอ้โหเจนเหลือไหมล่ะพาใครมาเนี่ยกูถ่ายคลิปพร้อมทำคอนเทนต์อยู่นี่เพิ่งรู้จักกันนะต้องใจดีกับพี่เขาหน่อยนะแม็กชื่อแม็กชื่อแม็กเนี่ยเพิ่งรู้จักด้วยมาน็อกพี่เลยมาด้วยแกไปไหนมาแกคะก็มาหาเพื่อนแถวนี้เหมือนหิวนะเนี่ยทำไมต้องถามเยอะกินอะไรกินอะไรไม่กินเลยเขาบอกว่าจะมาคนคนแต่งหน้ากินข้าวแผลแผลนี่มันมีแผลไปกินอะไรกินไปกินกูคิดอ่ะไม่กินอะไรกินจ้ะกินอะไรกูกินกูกินมึงไปเบื่อเบื่อได้ไหมก็ไม่กินน่าจะมีอิ่มมากกว่าเออเรื่องกินอย่างเดียวเลยโอ้โหจะมาแต่งหน้ากินข้าวกินแป๊บนึงนะก็กินแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยแม่โทรมามาแล้วกลัวมากเลยมันได้กลัวนักมวยนะกลัวผู้หญิงคนนี้นี่เลยซ้อมมวยว่าอยู่รอได้อยู่ตรงแห้งเนี้ยได้อยู่ตรงแห้งเนี้ยลองดิลองดิพี่นี่เดี๋ยวให้จะไม่เหนื่อยแต่ตอนเนี้ยกินโอ้ยเดียวแมวยังไงบ้างตกใจป่ะต
ตกใจวิ่งมาจากไหนเนี่ยวิ่งมาจากสวนหลวงอะไรวะสวนหลวงไม่สวนหลวงหัวผมเตะอยู่เลยผมขอกินหน่อยได้ไหมวันนี้นะฮะเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะขอบคุณกับพี่แม็กด้วยนะครับผมและวันนี้นะฮะทางร้านขวดจิ้มจุ่มสปอนเซอร์ของเราในวันนี้เลี้ยงพี่แม็กหนึ่งมื้อนะครับผมขวดจิ้มจุ่มเป็นคนเลี้ยงเลยโอเคเสร็จแล้วพี่ไปเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยไอ้ตั๊กนะมึงแกล้งเขาไปเยอะนะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมึงจะเจอเดี๋ยวกูจ้างน้องเขาเนี่ยเป็นนกต่อแล้วน้องมีแฟนยังยังไม่มีค่ะพี่เหรอเป็นแฟนพี่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่กินลาบตลอดชีวิตเลย